มนูที่ร้านเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นอาราคาร์ดแล้วก็เป็นชุดเป็นเซตนี่เป็นเซตนี่ก็มานี่มา1คน2คนอันนี้3คนเนี่ย2ถึง3คนเขาแนะนำแบบนี้อ๋อ2 3คนถ้าสมมติมา2ถึง3คนน่ะสั่งเซตนี้ได้แต่จะกินหมดหรือเปล่าเท่านั้นเองเออเพราะว่ามันเยอะมากใช่เยอะมากเออสวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอะไรนะครับเคียวบาจิเคียวบาจินะชื่อร้านอะไรนะโทโยซูชิโทโยซูชิใช่ที่คนไทยเรียกว่าซูชิดินซูหรือซูชิหน้าลนทำไมคนไทยมาบ่อยอ่ะใช่ครับเหรอใช่ครับร้านนี้คนไทยมาบ่อยใช่ครับเพราะว่าเป็นร้านที่ดังใช่ไหมใช่ครับคนไทยแบบมาเรียกกันเนี่ยซูชิยืนกินนี่ครับบรรยากาศเขาก็เป็นร้านเพิงๆนะมีเพลิงแล้วก็ยืนแดกกันเลยฮะอย่างนี้เลยโอ้โหก็มีลุงคนนี้ฮะยืนทำซูชิอย่างนี้แล้วก็ยืนเลยซัดกันตรงนี้เพียวๆนี่อะไรฮะฮีเตอร์กันหนาวไฟชัดๆนี่ที่บอกว่าสำหรับผมไม่ใช่ซูชิยืนกินธรรมดานะซูชิข้างศาลฮะข้างสุสานเลยฮะยืนแดกกันข้างสุสานเลยครับนี่ฮะผมสั่งชุด 3,200 เยนไปเดี๋ยวดูซิเราจะได้อะไรบ้างโต๊ะอื่นเขาได้แดกกันหมดแล้วเหลือกูละทีนี้ไอ้ลุงคนนั้นก็กำลังทำอยู่นี่ครับ 3,200 เยนไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรมากกว่านี้เปล่าก็จะมีนี่เขาบอกเป็นโคโซโร่โซโล่วะใช่เหรอวะแล้วก็เป็นนี่ฮะไข่หอยเม่นแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนฝั่งตรงข้ามก็มีก่อสร้างอยู่แล้วนะครับไม่ว่ากูจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ขนาดประเทศนี้แม่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแม่งก็ยังก่อสร้างอยู่พัฒนาแล้วก็พัฒนากันอีกนะครับก็ยังมีเสียงอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปนี่อะไรกุ้งกุ้งสดมันอ๋อสดมันนี่กุ้งกุ้งผัดอะไรเนี่ยต้นหอมญี่ปุ่นมะครับอ่ะงั้นเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นซูชิถึงไม่ถนัดต้องถอดถุงฮะเพราะว่าใส่ถุงแล้วไม่มันต้องถอดฮะต้องเล่นสดเลยครับครับไม่เอาครับเอาแค่นี้แหละเฮ้ยลุงนี่แม่งก็โวยวายไม่เลิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองกูนี่ก่อนเลยซูชินี่เย็นนี่ฮะใส่วาซาบิหน่อยป้ายข้างบนซัดเข้าไปแบบนี้เลยเฮ้ยคุณนี่หวานมากสดสดอร่อยลองเนื้อปลาเขาบอกเป็นโอโทโร่เหรอครับป้าอยู่ที่ไม่มีที่จะนั่งนะครับเมื่อกี้นี้คนญี่ปุ่นมาขอเก้าอี้ไอ้ลุงเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่านั่งไปเลยกับพื้นอ่ะมึงนั่งไปเลยไม่มีที่ให้มึงนั่งเนื้อปลาก็เย็นดีเพราะอากาศมันหนาวตอนนี้มันก็เป็นไข่แซลมอนธรรมดาอร่อยสุดไข่แซลมอนเค็มปี๊ดเว้ยมันมากินเค็มขนาดนี้วะไข่แซลมอนเค็มเค็มวะนี่บางไทยไม่เค็มขนาดนี้ลองนี่อยู่มันสองมีแค่นี้อ่ะหรือมีอีกวะน่าจะมีอีกฮะมากมีอีกเขาบอกว่ากินได้สองคนถึงสามคนอ่ะนี่เป็นเนื้อปูข้างล่างกับกุ้งอร่อยอร่อย
ตูนที่ข้างศาลข้างสุสานบรรยากาศก็มองเข้าไปถ้าใครไม่มีเพื่อนก็มาคนเดียวได้เพื่อนข้างหลังเต็มเลยเอาเฮ้ยกินดิที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีอย่างนะเขาจะมีน้ำฟรีใช่ครับนะน้ำเปล่าฟรีน้ำชาฟรีน้ำร้อนแต่เป็นซูชิแบบบ้านๆอ่ะร้านเนี้ยนะไม่ใช่ดำร้านอาหารที่อยู่ในเมืองหรือว่าในอะไรอ่ะที่มันเป็นร้านอ่ะเป็นเรสตอรองอ่ะที่มันเป็นร้านแบบสตรีทฟู้ดข้างถนนตะก้องหิวแล้วก้อนให้ตะก้องก่อนตะก้องมาเร็วอ้าปากอ้ำคำโตเอาผมออกก่อนดิแตกผมเข้าไปได้ไงล่ะเอาครับเจ็บลองดูหวานอร่อยไหมจะหวานหวานหน่อยนี่เป็นเนื้อปูแล้วก็ไก่ซีอิ๊วเขาแค่นั้นเองซีอิ๊วญี่ปุ่นไม่เอาอะไรครับโชยุไม่มีอะไรมากเลยเนื้อปูโชยุแล้วก็กุ้งทานตะก้องนี่ผมว่ามันไม่ใช่โอโทโร่นะเขาบอกโอโทโร่เหรอมันไม่ละลายในปากอย่างที่คิดอาจจะเป็นโอทาโร่ที่คนละเกรดอะไรนี้ก็ยังไม่ได้แบบละลายจนแบบเนี่ยไขมันแทรกยังน้อยอยู่เลยมันเหนียวอยู่เลยยังไม่ใช่โอทาโร่ที่มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก็คงละเกรดละแต่อันนี้เผ็ดปี๋เลยทานกันไหมฮะโจน้ำบอลจูงบอลซึ่งก็ไม่กล้าตกอยู่เลยสร้างแม่งเข้าไปเรียกว่าเชฟเป็นตัวจ้างมาบอลได้ครบยังวะ 3,200 เยนนี่เป็นเงินไทยพันนิดสร้างอูนิกที่มันเบิร์นอูนิกแยกมาได้ไหมนี่เป็นอูนิกเบิร์นสรุปว่าเมื่อกี้นี้เซ็นเมื่อกี้ 3,200 นี่มีแค่นี้นะที่สั่งแยกที่จะสั่งแยกอันนี้เบิร์นนี่กินไงวะนี่มาทั้งถาดเลยแล้วเขาก็เอาไปเบิร์นไฟแค่นั้นเองนะครับน่าจะต้องห่อสลายนี่นะเนาะนี่ไม่รู้แดงร้านนี้หรือเปล่าโอ้โหเสียงก่อสร้างนี่จะสร้างอะไรกันนะกันนะฮะรักบุญหลายมีไรแดงโดนไปสักทีเลยเอาอย่างนี้เลยร้านนี้นะครับบ่ายสามครึ่งปิดกี่โมงฮะหอมนุ่มแค่นั้นแหละร้านที่คนญี่ปุ่นที่เป็นคนท้องที่มากินกันนักท่องเที่ยวก็อยู่ต้องนั่งมาจากโอซาก้าที่ร้านนี้นั่งรถไฟมาประมาณ30 นาทีไปดีกว่ายังไม่ประทับใจนะครับเฮ้ยหน่อยมาไปไปไปญี่ปุ่นเขาแดกเบียร์แล้วเอาลงกัดดีกว่า